เรื่องเงินหมื่นมีอีกเรื่องนึงที่ศรีสะเกษก็คือคนที่ได้รับเงินหมื่นเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะคะในชีวิตเนี่ยมีอาชีพร้อยมาลัยขายคุณลุงเนี่ยไม่เคยได้จับเงินหมื่นเลยอย่างมากสุดที่ได้จับคือหลักพันนี่คือสภาพปัจจุบันนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านแต่รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้สิทธิ์เงินหมื่นไปธนาคารเองไม่ไหวก็เลยเซ็นมอบอำนาจให้ลูกสาวเนี่ยไปเบิกเงินจากธนาคารก่อนตายขอวาสนาจับเงินหมื่นสักครั้งหนึ่งแบงค์พันสิบใบเนี่ยขอจับสักทีไม่ได้จับเพราะว่าลายเซ็นไม่เหมือนกับที่เคยเซ็นไว้เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ให้เบิกแล้วลูกสาวบอกจะพาพ่อไปธนาคารก็ไม่ได้นะเกิดพ่อทรุดหรือว่าเป็นอะไรไประหว่างทางจะทำยังไงนี่นี่ค่ะอันนี้คือลายเซ็นของคุณลุงค่ะซึ่งว่าก็ว่ากันตามตรงว่าก่อนหน้านี้ตอนแข็งแรงกว่านี้ก็อาจจะคือตัวมันอาจจะไม่ได้สั่นยึกยือขนาดนี้นะอันนี้แค่จะลุกมานั่งยังลำบากเลยนะคะคุณลุงเฉลิมชัยใบเขียวนะคะให้ลูกสาวก็คือคุณอุไรวันใบเขียวอายุ36ปีเนี่ยไปถอนเงินแต่ถอนไม่ได้ลูกสาวบอกว่าหูแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายผอมนอนติดเตียงในสภาพที่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วอ่ะแม้แต่จะคุยอ่ะเสียงพูดอ่ะยังไม่มีแรงจะเปล่งออกมาคุณพ่อก็คือคุณลุงเฉลิมชัยใบเขียวอายุ67ปีนะคะและคุณอุไรวันยังต้องดูแลคุณแม่ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินด้วยคุณแม่อายุ56ปีคุณอุไรวันเนี่ยนำเอกสารของคุณพ่อมาให้ผู้สื่อข่าวดูว่าคุณพ่อมีสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่จะได้รับเงินหมื่นในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจริงๆแล้วก็ยังมีเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารมีลายเซ็นมอบอำนาจของคุณพ่อชัดเจนแต่ไปถึงธนาคารแล้วก็เบิกไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกแค่ว่าลายเซ็นของผู้มอบอำนาจไม่ตรงกับลายเซ็นที่อยู่ที่ธนาคารครับนะคะแล้วเนี่ยคุณพ่อน่ะนอนป่วยเนี่ยคุณพ่อไม่รู้หรอกว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นพ่อก็จะเอาแต่ถามลูกสาวว่ารัฐบาลจะแจกเงินหมื่นหนึ่งเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะแจกคือรอมาเป็นปีแล้วอะเนาะครับหลายสองปีแล้วด้วยซ้ำเป็นข่าวมานานแล้วใช่นโยบายนี้นะจนกระทั่งพอรู้ว่าเอาเขาแจกแล้วมีกำหนดวันแล้วได้แน่ๆแล้วกลายเป็นว่าก็เบิกออกมาไม่ได้เพราะลายเซ็นมันไม่เหมือนกันน่ะเธอบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงก็คือคุณพ่อไม่มีแรงที่จะเขียนจะลุกนั่งยังไม่ไหวเลยแล้วเธอก็ไม่สามารถพาพ่อไปยืนยันตัวตนได้กลัวว่าระหว่างเดินทางพ่ออาจจะช็อกหมดสติไปมีบ้างไหมหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าพ่อเนี่ยอยากจะจับเงินหมื่นสักครั้งก่อนจะสิ้นใจตรงนี้ใช่มั้ยอันนี้คือไปสุดท้ายหนูก็ไปธนาคารแล้วลายหนูก็ไปธนาคารแล้วลายเซ็นตามันไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วมันก็เบิกตังค์ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้เอากระดาษมาเขียนแล้วก็จะเอาไปคัดเอาให้ลายเซ็นมันเหมือนเดิมค่ะคุณตาเป็นโรคตับค่ะโรคมะเร็งตับค่ะระยะสุดท้ายแกไปไม่ได้แล้วมันก็เขียนไม่เหมือนเดิมนะคะแนะนำให้เอากระดาษมาเซ็นให้เป็นลายเซ็นที่เหมือนเดิมก็ลำบากไม่มีตังค์ซื้อนมซื้ออันนี้ให้แกกินนะคะคือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ธนาคารน่ะบอกตรงว่าตอนที่ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารเคยได้รับคำแนะนำแบบนี้เหมือนกันคุณเบนซ์ครับคือมันมีบางจังหวะที่เราเซ็นแล้วมันไม่เหมือนเดิมกับที่เคยบันทึกเอาไว้ในบุ๊กแบงค์ครับเขาก็เอากระดาษมาให้เราแล้วก็ให้เราอ่ะลองเซ็นใหม่จนกว่าจะได้เหมือนเดิมซึ่งอันนี้เราเป็นคนปกติเลยยังต้องซ้อมเซ็นไปเซ็นมาครับแต่นี่คุณลุงเฉลิมชัยคือผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่ลุกนั่งก็ยังไม่ไหวเข้าใจว่าลายเซ็นที่เซ็นไปเนี่ยนอนเซ็นด้วยซ้ำแล้วจะให้ท่านลุกขึ้นมาหรือว่าเอากระดาษมาให้ท่านซ้อมเซ็นไปเซ็นมาเพื่อให้มันเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้ครับมันมีทางออกอื่นไหมนะหลายท่านบอกใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือได้แต่ทีนี้ประเด็นคือไม่เคยไปพิมพ์ไว้ก่อนแล้วจะไปพิมพ์ยังไงอีกทีนึงจะยืนยันตัวตนอย่างไรดีใช่คือเข้าใจว่ามันเป็นระบบป้องกันนะคะของธนาคารถูกไหมก็ยากอยู่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงแต่เธอก็คุณวรายวันบอกอย่างนี้ว่าพ่อนะอย่างที่บอกว่าเดิมตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงดีเนี่ยขายพวงมาลัยเลี้ยงชีพร้อยพวงมาลัยขายได้จับแค่เงินหลักพันนี่คือเงินหมื่นก้อนแรกในชีวิตพ่ออยากจับก่อนตายนี่นะครับ